ความคืบหน้าคดีทุจริตเงินทอนวัดค่ะมีรายงานนะคะว่าผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตล็อตที่3กับปปป.แล้วเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะขณะที่ทางปปป.เองก็เตรียมส่งสำนวนให้กับปปช.ในช่วงบ่ายวันนี้เช่นเดียวกันค่ะโดยเอกสารหลักฐานเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัดล็อตที่3ที่พันตำรวจโทพงพรพรามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศมอบให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็เป็นหลักฐานเกี่ยวกับวัดที่เข้าข่ายการทุจริตที่เหลืออีก7แห่งในพื้นที่ปริมณฑลและต่างจังหวัดนะคะซึ่งไปเกี่ยวข้องกับงบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาแผนกธรรมแล้วก็แผนกบาลีรวมถึงงบเผยแพร่ศาสนาค่ะขณะที่พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปปป.ก็บอกว่ายังไม่ได้เซ็นรับสำนวนดังกล่าวนะคะยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมค่ะคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะสามารถส่งสำนวนให้ปปช.รับไปตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะ